เฮ้ยมาดูหุ้ยอร่อยเหรอพี่ชิมดูพี่ฟังเสียงครับโอ้โหเพิ่งเราไปดูไหนกันมาวะสังเกตว่าหนูเปลี่ยนใจแบบไหนเปลี่ยนตรงไหนนะลูกเออเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้อุ้ยไทยลงไปเลยปลากระป๋องชอบยี่ห้อไหนใส่ยี่ห้อนั้นครับให้ดูใกล้ๆครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะทุกคนดูความน่ากินของปลากระป๋องครับแม่จำได้ปลาจ่อยังไงก็ให้เขาก็จ่อให้ไม่ใช่อุ้ยแม่ถ้าแม่จำไม่ได้คือแม่ไม่ใช่แบบไม่จ่อกับใครแม่ยังไม่รู้เลยหูจบมาลูกเจาะหูกับใครแม่จำไม่ได้มาลุ้นกันว่าบีบีจะหูเน่าไหมถ้าบีบีหูเน่าหมอต้องบอกว่าให้ตัดทิ้งเราก็ต้องตัดหูทิ้งไม่งั้นไม่จะตัดหูป้าทิ้งมันเป็นอุบัติเหตุที่แบบเวลานึกขึ้นมาทีไรจะเจ็บใจตัวเองทุกทีแล้วจะแบบถ้าวันนั้นกูแบบนี่นะเอ้ยบีบีไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วอะเอาแล้วทุกคนถึงแล้วนี่ร้านนวดสุขภาพไม่ใช่ทุกคนเห็นป้ายสีเหลืองไหมครับคือป้ายเขาใหญ่มากอ่ะป้ายเขาเด่นจริงๆคอหมูพระรามห้าเอาละจอดเลยจ้าจะบอกทุกคนว่าวันนี้เรามาทำธุระแถวนี้และเราก็อยู่แถวพระรามห้าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนๆอ่ะเคยแนะนำมาว่าให้มากินคอหมูพระรามห้าถ้าผ่านมาให้แวะมากินนะใช่แล้วก็เขามีแบบแคบหมูยักษ์แคบหมูยักษ์ใช่ค่ะจริงไหมเนี่ยมะหนังใหญ่มากแบบยิ่งกว่าแผ่นกระดาษ A4 อ๋อที่มาเคยเปิดให้ดูป่ะใช่แต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังมีอยู่อยากให้เขาทอดให้ดูก็คือเขาเด่นเรื่องคอหมูอ่ะเด่นไม่เด่นทุกคนป้ายเมื่อกี้ตัดกลับไปดูครับไม่แล้วขึ้นว่าคอหมูพระราม5เลยนะแล้วร้านนี้ทีเด็ดของเขาคือบุฟเฟ่น้ำจิ้มมีหลายอย่างมากมีน้ำจิ้มไข่เค็มแจ่วบองปลาลงปลาล้าแล้วมีบุฟเฟ่ให้ตักผักด้วยสวัสดีด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวดีค่ะบาดบุกแป๊กก็ดังไอ้เล่โชโชจ่อหูบาดบุกแล้วกันน้องอะไรนะบีบีค่ะเราจะลงไปที่แอนน่าโตเป็นสาวแล้วทุกคนดูดิบีบีสวยมากเลยรู้ไหมลูกบีบีสวยเหมือนมาม่าเลยมาม่าตอนวัยรุ่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยหน้าสวยแบบนี้เลยไปเร็วเราไปกินกันโอเคโอเคโอเคครับชมไม่ได้เลยอายนี่แหละที่เฮียบอกว่าคือเป็นบุฟเฟ่ต์น้ำจิ้มมีกี่อย่างอะทุกคนดูอ่ะนะอ่ะเนี่ยพริกขั่วอาจารย์พริกน้ำปลาน้ำปลาหวานแจ่วมะขามและอันนี้ทีเด็ดที่เขาแบบว่าเพื่อนๆแนะนำมาว่าต้องมากินคือน้ำพริกไข่เค็มแล้วก็ปลาร้าบองอ่ะอุ้ยแมงดาตาแดงน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วนี่คือมีผักให้ปักแบบถามเขาว่าแบบอยากแนะนำให้ทานเมนูไหนเขาบอกว่าเด็ดๆของร้านเลยก็คือคอหมูย่างรสดั้งเดิมแล้วก็คอหมูทอดน้ำปลาบีบีทำอะไรคะเฮ้ยมาดูบีบีทำดิทุกคนนี่เมื่อกี้พ่อแม่ไปถ่ายคลิปเขาเอากล้อง iPhone เป็นกล้องถ่ายแบบว่าเบื้องหลังให้นะทุกคนดูดิเก่งมากเลยนะดูเขาถ่ายดิก็ช่องนี้เป็นของบีบีไงมันชื่อช่องว่าอะไรบีบีแมมของใครของบีบีโอเคขอโทษครับนี่ทุกคนดูครับอันนี้เป็นคอหมูใช่ไหมแล้วหั่นสวยมากเลยดูดิเรียงเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเท่ากันหมดเลยอ่ะเก่งมากแล้วก็เอามาใส่แบบนี้อันนี้เสิร์ฟของผมป่ะครับว้าวนี่คือของเราทุกคนดูนี่ครับใส่มาในใบตองสวยงามมากวันนี้เราจะเอาคอหมูพระราม5ไปกินกับอะไรคะต้มปลาร้าปลากระป๋องค่ะโอ้โหที่เราบินมาแล้วสวยมากดูมาเขาหั่นสวยมากอ่ะอันนี้คืออะไรครับชิโคที่เป็นคอมอ๋อนี่ก็บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์มาแต่ใช้มือหยิบแซวคุณน้ำจิ้มที่เป็นมุกอ่องพันแบบน่ากินมากอ่ะเนี่ยชอบตรงที่ไหนปะคือเขาสะอาดมากๆอ่ะทุกคนดูดิตะกงตะแกงอะไรนี่คือเงาวิ้งเลยนะเนี่ยเขาจัดร้านได้แบบสะอาดมากเนี่ยชอบมากแล้วตรงนั้นเขาลังหั่นหมูอยู่แล้วเอาแล้วทุกคนอันนี้คือหนังหมูเหรอครับโอ้แผ่นแค่นี้แล้วพอทอดแล้วมันฟูขึ้นมาเลยเหรอพี่โอ้อ๋อนี่ไปเช็คอุณหภูมิก่อนว่าร้อนพอดีไหมนี่ฮะทุกคนเอาแล้วครับลงไปฮะเฮ้ยมาดูหุ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยกินเลยไหมใหญ่มากมันต้องกินยังไงกินกับน้ำพริกเหรอลองชิมแบบลองชิมลองชิมก่อนอร่อยเหรอพี่ชิมดูพี่อย่าตกใจนะลูกตกใจนะฟังเสียงครับโอ้โหปวดหัวไอ้กับมันหน้าเขาดิหน้าเหรอม้าหน้าเขารีวิวเหมือนม้าเลยอ่ะอุ้ยหัวนี้อะไรครับคอหมูย่างดั้งเดิมมาอันนี้คอหมูย่างดั้งเดิมที่เราจะเอากลับบ้านใช่ไหมอันนี้เลยแต่ขอชิมก่อนนะให้บีลองชิมดูเป็นไงขอให้คุณรีวิวให้ผมฟังหน่อยครับขอร้องก็สวัสดีขอร้องสวัสดีหูนุ่มมากหวานนิดนิดโอ้โหเป็นการรีวิวจากน้องบีบีนะครับ
อุ้ยมากินใหญ่เลยดูแม่บุ๊กดิกัดที่แบบครบคำครบคำเนี่ยมาขอหักดูหน่อยผลละจิ้มละจิ้มหน่อยอันนี้คือเป็นน้ำเชื่อมหรอน้ำปลาหวานอ๋อน้ำปลาหวานอ่ะลองดูอุ้ยมากเป็นหมูอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ปลาลาบอกมาเฮ้ยเราไปดูไหนกันมาวะทำไมก็ไม่มาร้านนี้นี่ดูแม่บุ๊กครับเอาข้าวลาบบนนี้พอหมูสักชิ้นนึงสองชิ้นแบบนี้เยอะ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 ไม่ต้องแคบหมูเลยคอหมูนั่นแหละอร่อยคอหมูโคตรอร่อยนะรึอร่อยมากอ่ะคอหมูไม่เลี่ยนจนเกินไปทุกคนแล้วกัดไปแล้วมันหอมนี่เขาหมักอ่ะเขาหมักข้าวเนื้อได้ข่าวว่าเขาหมัก36ชั่วโมงน้ำจิ้มที่คนแนะนำเยอะมากที่สุดก็คือน้ำจิ้มไข่เค็มราดแบบนี้ร้านนี้บอกเลยว่าต้องมากินผ่านแบบไม่บุกพูดเลยขอชิมแบบไม่จิ้มเลยอ่ะลองชิมดูต่างจากดั้งเดิมยังไงน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มต้องมันบางกว่าแล้วดูของพี่บีโคตรน่ากินเลยทุกคนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่เขาบอกที่โครงหมูเราไปจุ่มกับน้ำปลาหวานนิดนึงนี่แบบนี้ซี่โครงบอกเลยว่าตายกลิ่นหอมมากเขาหมักพริกไทยดำเมนูในวันนี้ทุกคนเราจะเอาคอหมูพระราม5คอหมูย่างของเขากลับไปกินกับต้มปลาร้าปลากระป๋องเพราะแม่บุ๊กก็ไปดูพี่มาวินกินมาต้มปลาร้าปลากระป๋องทำยังไงกลับไปดูที่บ้านค่ะวินจะทำต้มปลาร้าขอให้ดูนะคะ แม่วันโอเคเดี๋ยวบีทำต้มปลาร้าปลากระป๋องให้ดูนะครับใช่ไหมคำนี้ป้าที่บีจะพูดใช่ป่ะอ่ะโอเคมาถึงก็ใส่น้ำน้ำเปล่าธรรมดาเลยทำไมต้องใส่น้ำก่อนนะคะเอ้าบีบีเป็นคนทำสูตรนี่ไม่ใช่ต้องถามมาม่าม่าทำไมต้องใส่น้ำก่อนเพื่อความอร่อยบีรู้ไหมว่าตอนเด็กอ่ะมาม่าปลาเนี่ยม่าไม่กินเขาทิ้งเขาเดี๋ยวจิ้มกับน้ำอร่อยเหรออุ้ยเอาแล้วคิดแล้วกินดีไหมกินดีไหมกินไม่ได้วันนี้มีไข่หนูแพ้ไข่กับแพ้อาหารทะเลใครบอกมาม่าแพ้เพราะอะไรหูมันจะเป็นหนองแล้วก็อักเสบโอ้โหเจาะหูมาแล้วทำเป็นแบบหูแพ้อาหารทะเลด้วยนะเพื่อนๆคนไหนที่ดูหนูอยู่อยากเจาะไม่เจ็บเลยค่ะเออแม่โอ้โหแต่จ่ายดูอยู่จะบอกฉันว่าอะไรจ่ายมาเจาะไหมแม่ถ้าเจนดูอยู่ค่ะมาฟีดกันไหมมาฟีดกันไหมถ้าแม่ครูเป้ดูอยู่โอ้วโอ้วใครก็ไม่กลัวกลัวแม่ครูใส่ปลากระป๋องค่ะไปครับนี่ฮะไทยลงไปเลยปลากระป๋องชอบยี่ห้อไหนใส่ยี่ห้อนั้นครับแล้วเพิ่มความอร่อยด้วยปลาร้าคุณโบเอาละอาม่าเอาละโอ้ยอาม่ามาบีอย่าพูดบีอย่าพูดบีอย่าพูดสังเกตว่าหนูเปลี่ยนไปแบบไหนเปลี่ยนตรงไหนลูกเออเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้อุ้ยพอใจนะดีไม่ต้องหัวแล้วโอ้ยเขาโชว์เขารอตั้งนานนี่มากมาดูเขาทำเนี้ยเราใช้ของสะบัดลองย้อนกลับไปดูเอาละอู้เอาละอู้พอเสร็จแล้วปุ๊บใส่อะไรคะน้ำปลานิดนึงค่ะใส่ลงไปครับแม่ต้องอึ้งกับเมนูนี้บอกเลยมาเลยจริงบีบีขาใส่อะไรต่อครับอันนี้ใส่ตะไคร้อ่ะใส่ลงไปครับตะไคร้หมดถ้วยเลยครับสูตรนี้จำให้ดีนะทุกคนที่ขาดไม่ได้คือใบมะกรูดซอยนะฮะนี่นั่งรอก่อนนะเน่เขาจะโชว์เขาหลังจากนั้นใส่พริกซอยลงไปค่ะไปครับพริกซอยครับไม่ถึงว่าซอยอะซอยนี้นะซอยบีสองซอยมะโต้ใช่น้ำตาลก้อนนึงค่ะไปครับหนึ่งก้อนแล้วใส่น้ำมะนาวนิดนึงนะคะปิดแก๊สก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากที่ปิดแก๊สแล้วใส่มะนาวเสร็จปุ๊บที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหอมแดงค่ะไปเลยครับหอมแดงหนึ่งถ้วยครับนี่ทุกคนให้ดูใกล้ครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะทุกคนดูความน่ากินของปลากระป๋องครับเป็นไงฮะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจักรกดค่ะนี่ทุกคนบีบีเป็นสาวแล้วว่าแม่ดูดิแม่ไม่สังเกตเลยตอนแรกอ้าวพูดค่ะอะไรอ่ะ
อ้าวงงงงงงจิ้มกับอันนี้ค่ะจิ้มกับอันนี้งงงงงงจิ้มกับอันนี้เหนียวหมดแล้วแกเหนียวไหมหรอปลาหวานค่ะปลาหวานไม่อยากกินอ่ะมันจิ้มเยอะเป็นไงวันนี้ไปซื้อคอหมูย่างพระราม5มาร้านนี้เขาบอกว่าถ้าไปนนทบุรีต้องแวะก็เลยแวะไปลองกินดูโอ้โหตกใจได้แคบหมูมาด้วยแผ่นอย่างนี้แม่ไงมันเหนียวอ่ะอันนี้มันเหนียวเขาต้องทอดแล้วกินเลยใช่ไหมไม่ทอดทิ้งไว้ใช่เขาต้องทอดแล้วกินเลยตรงนั้นเลยไงไหนดูหูพี่บินหน่อยสิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันทุกคนเจาะหูหมดเลยอ่ะเออบีบีจะไม่ได้กลับไปเป็นหูแบบว่ามีอะไรแล้วนะเจาะทำไมก่อนเฮียอาจจะเคยเล่าไปแล้วนะว่าเจาะหูไม่รู้ว่าเจาะหูยังไงไม่เคยเอาเข็มไม่มันเจาะเพราะมันกามันเจาะเพราะมันกาก๋าแปลว่าอะไรคะก๋ากันไงแต่กันแก่นไงได้กันแก่นแม่จำได้ว่าเจาะยังไงก็ให้เขาก็เจาะให้ไม่ใช่อุ๊ยแม่ถ้าแม่จำไม่ได้คือแม่ไม่ใช่แบบไม่เจาะกับใครแม่ยังไม่รู้เลยหูจบมาลูกเจาะหูกับใครแม่จำไม่ได้บัสมาบัสไม่ได้ไปอยู่กับเองตลอดนะไม่ได้มาอยู่กับมาตลอดนะบัสอยู่ที่โรงงานบัสเจาะตอนปวช.ใครเจาะให้ล่ะบีบีอยากฟังไหมว่าบัสเจาะยังไงบัสเจาะฮะบัสจับปลาใช้เข็มเจาะไม่มีเครื่องตอนนี้อุ๊ยบีรู้ได้ไงแต่สิ่งที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะแม่ถ้าใครจำเพื่อนสนิทเฮียได้ชื่ออู๋คลิปเนี้ยอู๋อ่ะเริ่มร้องเพลงกลางคืนเพราะว่าจำพี่กี้ได้ป่ะอันนั้นน่ะยังไม่ทักพี่กูอยู่โรงเรียนเดียวกับมึงป่ะเนี่ยอู๋นี่คือเพื่อนที่เรียนตั้งแต่สมัยปวช.เลยเดี๋ยวขอเล่าสมัยเจาะหูก่อนแม่เล่าไปเมื่อตะกินละกินไปด้วยโอเคตักอันนี้ให้แม่หน่อยค่ะอ่ะได้ๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะแม่รู้มั้ยเมนูอะไรไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ 3,000 มีนะไม่มีไม่มีปลากระป๋องราดขนมจีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาจานมาเราไม่ต้องขนาดนะแค่นี้พอแล้วแม่มันเยอะไปเออแม่เชื่อป่ะดิเค็มเชื่อป่ะสิเอาน้ำมาขายอ้าวนี่ๆๆๆๆๆแม่เอามาให้แม่ก่อนทุกคนนี่อะไรอ่ะตักราดเลยข้าวหมูย่างพระราม5ค่ะแม่หือเอาไข่มั้ยแม่ไม่เอามั้งบ้านเราบ้านเราไม่มีอะไรหรอกทุกคนใจเย็นนะอันนี้คือบ้านเราเอาไข่มั้ยไม่เอามั้งโอเคโอเคแม่นี่คือของแม่อุ๊ยแม่ทํา6 6แล้ว7 6แล้ว7ต้องขอพริกป่นนะคะนิดนึงหุ้ยแม่ขอพริกป่นด้วยค่ะได้ค่ะแม่รู้ไหมว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะบีบีบอกอาม่าซิว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรเมนูคอหมูย่างอ่ะอันนี้คอหมูย่างและอันนี้คืออะไรต้มอะไรอะไรทายถูกป่ะพาไปเจาะหูอีกไม่เอาเจาะจมูกไม่เอาแล้วเจาะคิ้วไม่เอาแล้วลองเจาะดูไม่เอาแล้วไม่อยากอาม่าถ้าก็บีบีเจาะจมูกได้ป่ะป้าเคยเจาะจมูกด้วยนะสมัยมัธยมแม่จำได้ป่ะก็เจาะตรงเนี้ยดังพันกรกำลังฮิตไงเจาะตรงนี้เลยที่สะพานพุทธเจาะไว้นานมากเป็นปีอ่ะกว่าจะออกตอนนี้ยังมีรูอยู่เลยตอนนี้ไม่ตันเพราะว่ามันเจาะไว้นานมากเอาต้มหมูใส่เข้าไปก็ได้ลูกตรงเนี้ยอยากดูไหมว่าเจาะยังไงมาจากการสิมาจากการสิมาจากการสิไม่รู้เรื่องเลยพูดแบบไม่รู้เรื่องเลยมาเดี๋ยวกินเสร็จป้าจะเจาะจมูกให้ดูเอาต้มหมูมาใส่ให้ป้าเลยนะโกหกเดี๋ยวทำให้ดูโกหกถึงนรกไม่ได้โกหกแต่ป้าทำให้ดู1 2ขอโทษค่ะลูกเชื่อฟังหนูนะเชื่อฟังหนูนะโอเคโอเคเชื่อฟังเชื่อฟังไปครูโอเคหนูเป็นคุณครูชื่ออะไรคะครูอะไรคะกินกินครูกินกินแม่อร่อยใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยทุกคนดูดิวันนี้หนูมีเรื่องจะเล่าเอาละเมนูนี้ชื่อเมนูว่าต้มปลาปลากระป๋องต้มปลีกระป๋องต้มปลาปลากระป๋องต้มปลากระป๋องอะไรคิดถึงครัวหลังข้าวหุ้ยคิดถึงครัวเลยนะครัวหลังข้าวคือที่เชียงใหม่แม่บุ๊กก็พาไปกินแล้วไม่มีจำได้แล้วมีกินบ่วงเขาอะเป็น10ฝา4ถ้วย4จานนี่ของแม่บุ๊กทุกคนใส่ไปเลยจ้าโอ้โหมากแล้วขอมานานนิดนึงค่ะอ่ะใส่ลงไปครับดูสิแล้วดูของแม่ดิน่ากินไหมทุกคนต้มปลาปลากระป๋องสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะฮะครับ ทุกคนรสชาติมันคืออะไรป่ะมันคือหอมปลาแล้วเป็นปลากระป๋องอ่ะก็คือน้ำยาปลาปลากระป๋องเอออะไรอย่างนั้นอ่ะปลาใครปลาคุณโบป้าหนูมีเรื่องเล่าอ่ะบีบีเล่ามาหนูเป็นคนที่ชอบอะไรนะชอบเจาะหูจริงๆเป็นคนที่ชอบเจาะหูติดบ้าอร่อยมากมาปรุงแล้วอร่อยมากต้องใส่พริกป่นกับน้ำปลาน้ำมะนาวแต่ว่าแม่เขาไม่ชอบเปรี้ยวไงเลยไม่กล้าใส่เยอะนี่ทุกคนกินข้าวเป็นเพื่อนกันจริงๆหนูเป็นคนชอบเจาะหูเหรอใช่บีรู้ได้ยังไงโตขึ้นนะเด็กๆอ่ะก็จะเปลี่ยนความคิดเขาอยากสวยอยากงานของเขาไงพอรู้ป่ะแม่เจาะตอนอายุเท่าไหร่คะประมาณ5 กี่ขวบวะน่าจะจำไม่ได้บอกไม่ได้แม่ไม่เดาจำได้เออวิธีเจาะหูสมัยเมื่อก่อนนี่เอามาเล่าให้ฟัง
ฟังนะมีคนหาบไอ้นี่มาหาบอะไรเขาจะมีแบบรับเจาะหูตามบ้านอ่ะเฮ้ยมันสมัยก่อนไงเขามาเจาะหูตามบ้านใช่เสียเงินไหมเสียนิดหน่อยไม่เยอะเอาแต่ไม่เยอะใช่ไหมแล้วยังไงเขามายังไงทุกคนเขามาเป็นแบบคนแก่ๆแล้วล่ะแล้วตอนนี้ม้าก็เล่นอยู่หน้าบ้านกับยายรับแจ้งเจาะหูจ้าม้าก็เล่นกับยายบอกว่าแม่แหงอยากเจาะอ่ะแม่บอกเอาจะเจาะเหรออืมอร่อยเว้ยแน่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เจาะเจาะอยากใส่ต้นหูอะไรเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องมาทำอย่างเงี้ยเครื่องอะไรแล้วเขาทายจะมองก่อนไม่มีเครื่องหรอคะเป็นเครื่องของคนสมัยก่อนน่ะเครื่องยังไงมันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างเขาทาแล้วมองให้มันชาก่อนนะแล้วเขาก็กะอย่างนี้ไงกะปุ๊บแล้วเขาก็เอาแล้วนะแล้วเขาก็กดมันก็ดังบ๊อกมาก็ร้องไห้เจ็บเอาร้องไห้ด้วยเหรอเจ็บนิดหน่อยแม่ก็บอกแล้วว่าเจ็บทายนิดนึงอ่ะเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็ทายยังมองให้มันช้าๆอ๋ออย่างแม่คือเจาะตอน10ขวบแต่บีบีตอนนี้5ขวบทุกคนรู้ป่ะเฮียไม่คิดว่าบีบีจะกล้าเจาะหูอันนี้จากใจเลยนะเพราะเขาจะพูดเสมอว่าเพื่อนเจาะหูแล้วว่าอยากเจาะจังแต่พอท้าไปเจาะจริงให้ไปทำไมอ่ะกลัวเอาเหรอบีบีกลัวอะไรตอนที่ยังไม่เจาะบีบีกลัวอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเออกังวลไงกังวลยังไงคะกังวลแบบกลัวจะเจาะเจ็บเหมือนร้องไห้อ๋อเขากลัวว่าจะเจาะแล้วร้องไห้ใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะแต่สุดท้ายเออสุดท้ายมันยังไงสุดท้ายไม่ร้องไห้สุดท้ายทุกคนสิ้นสุดการรอคอยการเจาะหูของน้องบีบีเมื่อวานพาไปนี่เขาอย่างนี้เลยอ่ะเจาะก็เจาะอ่ะไปพอไปถึงหน้าร้านเขาเอาเครื่องมาไว้ตรงนี้แล้วบีบีทำไงบ้างเอาเลยพอเขาเจาะเข้าไปทั้งหน้าจากหน้าแบบนี้แม่กึ๊ก เดี๋ยวขึ้นให้ดู1 2อุ๊ยเสร็จแล้วโอเครู้สึกยังไงบ้างอุ๊ยโอ้โหสวยจริงมันตึ๊ดเดียวเลยตึ๊ดเดียวเลยมันเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดแล้วเขาทาอะไรหรือเปล่าเขาทาไหมเขาทาเมื่อวานเขาบอกว่ามาร์คหูก่อนเจาะหูอะสมัยเนี้ยต้องมาร์คไว้เอาปากกากดไว้จิ้มไว้เดี๋ยวไม่ตรงแล้วก็ปึ๊กเลยใช่ไหมแล้วรู้สึกนะมันเจ็บอะสบายเลยใช่ไหมปกติอะขากลับอะเมื่อวานห้าทุ่มแล้วนะจะหลับในรถเลยแต่เมื่อวานไม่หลับเพราะอะไรรู้ป่ะเขาได้ยินจากคนที่เจาะหูบอกว่าห้ามนอนทับนะห้ามแบบว่าไปโดนนู่นนะให้ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะกังวลเขากังวลไม่นอนเล่นตลอดเวลาแต่ตาอยู่เงี้ยป้าเพราะว่าทำไมไม่นอนวะอ๋อเขากลัวว่าเขานอนแล้วเขาจะทับวันกลับมาตอนม้าไปอาบน้ำเขานอนกับท่านนี่เลยป้าเอามือล็อกหนูไว้สิป้าเอาขาไก่หนูไว้ผ้าห่มบล็อกไว้เลยแล้วเขานอนเขาก็ง่วงแต่เขาก็กังวลเขานอนอย่างเงี้ยป้าอย่าทำเยอะพี่บีเล่าหน่อยตอนนอนรู้สึกยังไงตอนนอนรู้สึกเก่งกลมกลมเก่งเก่งเลยใช่ไหมมันเก่งยังไงเก่งวนกังวลเหรอต้องเก่งกังวลกงกังอะไรอ่ะมันยังไงกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องเจาะหูไงอ๋อถ้าทับก็จะอักเสบถ้าหูทับจะเป็นยังไงอักเสบคนที่เจาะให้เขาบอกว่าถ้าเจาะหูแล้วแม่ฟังนะห้ามกินอะไรห้ามกินไข่กับห้ามเกลือของทะเลถ้ากินได้ตอนไหนอ่ะอีกกี่วันกินได้อยากกินไม่ได้แล้วนะเขากินไม่ได้แล้วไข่ดาวเขากินไม่ได้แล้วกินได้ตอนไหนไข่ทุกชนิดก็กินได้เอาจริงเหรอห้ามแข่ทุกชนิดเลยเหรอแล้วพี่กินอะไรได้บ้างอะแล้วเมื่อวานตอนเย็นเขาไปกินข้าวเขาก็ถามมาว่าอันนี้ทำมาจากอะไรเออเขากลัวแล้ววันนี้กลางวันมื้อเช้าถามอันนี้ทำมาจากอะไรเขากังวลนะไข่เห็นเป็นเด็กแบบนี้เขากังวลนะแบบพอจะกินติดเขายังนึกอยู่ในใจนะไม่ได้ไว้เดี๋ยวหูเน่าต้องดูก่อนว่าทำมาจากอะไรเขาไม่ได้ให้กินเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินตลอดชีวิตนะเจ็ดวันลูกเออให้กินบอกเขาให้เข้าใจไม่แข็งแรงใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้สารใช่แต่แต่บีรู้ไหมว่าตอนมาเป็นเด็กอะที่มาเจาะปะหูม้าอักเสบนะต้องใส่ก้านกระเทียมแทนค่ะแม่มันเป็นหนองก้านกระเทียมใช่มันเป็นหนองสมัยเราเป็นเด็กเนาะย้อนกลับไป35ปีที่แล้วมาเจาะตอน5 6ขวบเหมือนกันป.1 เจาะพอกันเลยเนี่ยวิธีเจาะยังไงเอาแอลกอฮอล์เช็ดสำลีแล้วก็เอาตุ้มหูอ่ะตัดเหมือนปลายแหลมๆมาเอาตัดตรงนั้นเลยเหรอใช่เขาแค่ตัดเล็บตัดปลายตุ้มหูให้มันแหลมๆแล้วก็ทิ่มปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สึกไงเจ็บนะตอนเด็กเจ็บมากร้องมากนะความเราอยากสวยเนาะเป็นเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอยากเป็นดัมเบลเยอร์อยากเป็นนู่นนี่นั่นมันต้องใส่ตุ้มหูไงก็ยอมเจาะแต่ว่าเป็นหนองแม่ก็ต้องแบบว่าใส่ก้านกระเทียมใส่ก้านกระเทียมเสร็จแล้วต้องคอยหมุนนะเพราะมันหนองมันติดเหรอใช่เอาก้านจากในกระเทียมมันจะมีก้านแข็งๆใช่ไหมคะแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเอากระเทียมเป็นก้านมาเสียบหูได้ออกมาเป็นก้านไม้แบบไม้ต้นมะพร้าวอ่ะแม่จำไม่ได้แม่บอกจำไม่ได้นะจำได้หมดอ่ะ
นั่นแหละนะตั้งนานตอนแรกเกือบจะปล่อยตันแล้วเพราะยังไงก็ไม่หายสักทีอ่ะเหมือนกันเลยใช่มันเน่าใช่ไหมมันเป็นหนองออกตลอดเลยอ่ะแล้วมันก็จะแข็งๆอยู่ข้างหลังเออใช่มาลุ้นกันว่าบีบีจะหูเน่าไหมถ้าบีบีหูเน่าหมอต้องบอกว่าให้ตัดทิ้งเราก็ต้องตัดหูทิ้งไม่งั้นไม่จะตัดหูปลาทิ้งไม่งั้นไม่จะตัดหูปลาทิ้งป้าจะไม่ได้ยินตลอดชีวิตไม่เอาไม่เอาไม่ตัดแล้วมาแกล้งเล่นมาแกล้งเล่นมาแกล้งเล่นนะมีเรื่องมาคุยอ่ะมีเรื่องอะไรบีบีพูดมาเลยหนูอยากถามมาม่าอ่ะทำไมมาม่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงเออเปลี่ยนยังไงอ่ะเอาดีๆเปลี่ยนยังไงเอาแล้วมาม่าเปลี่ยนไปยังไงก็ฟันข้างหลังฟันอ่ะฟันนี่มันเป็นต้องนานแล้วลูกสังเกตฟันมาม่ามันจะยืนอย่างนี้ตลอดเพราะว่าในมันดันออกมาแล้วมาหมอบอกให้ถอนบอกมาแม่ไม่ถอนแล้วกลัวการถอนฟันมากที่สุดเลยแบบกลัวปล่อยเขาหมอไม่จะเงินอะไรก็ปล่อยแต่แม่ไม่เคยทำฟันเลยนะชีวิตนี้เขาเกิดมาเขาไม่เคยเข้าหมอฟันเลยนะแต่บีบีอ่ะกล้าเข้าหมอฟันไหมกล้าเข้าเจาะหูไหมกล้าไปฉีดยาไหมกล้าไปหาหมอเวลาไม่สบายไหมทำไมถึงกล้าทุกอย่างพูดมาสิถ้าทุกอย่างเพราะว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไงหนูรักพ่อแม่ไงได้ยินคำนี้แม่รักเขาไหมรักทุกคนอ่ะรักนะครับอะไรนะรักอาม่ารักป้ารักมาม่าแล้วก็รักโกโบรักนักเตะทีรักหมดเลยเนาะรักใครอีกรักโกเบลรักเตะแล้วก็รักน้องโกบิลโอ้โหมีคนหนึ่งเลยเขาจำได้ด้วยน้องโกบิลไม่ใช่คนนี่ไม่น้อยโอ้ยทำไมบีบีถึงรักครอบครัวขนาดนี้ล่ะลูกไม่อยากรู้ว่าทำไมถึงรักครอบครัวหนูรักครอบครัวหนูอยากมีครอบครัวมาตั้งนานแล้วหนูอยากมีครอบครัวมาตั้งนานแล้วก็ถามอย่างเงี้ยหลานขนาดเนี้ยหลานอาม่าเป็นแบบเนี้ยอะไรไม่ดีไหมก็ถามจริงรู้สึกยังไงบ้างเขารู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆได้ค่ะลูกปลูกฝังเขาแบบเนี้ยเขาโตขึ้นเขาจะมีความรักครอบครัวเราทำให้เขาเห็นมาถ้าไม่อร่อยแม่ไม่กินขนาดนี้นะก็สังเกตเขากินอยู่มันเพลินใช่ไหมแม่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวนะแม่กินหมูกับจิ้มไก่เนี่ยโคตรอร่อยมากินแล้วนะนี่จิ้มกับอะไรนะน้ำจิ้มไข่เค็มนี่ไงแล้วกินอย่างนี้ทุกคนน้ำปลาหวานเขาด้วยค่ะเป็นหนึ่งในน้ำจิ้มเขาเอออันนี้อร่อยมากนี่แม่จิ้มดูเอ้ยโอ้โหจิ้มเยอะมากไม่ทานมันสั่นอันนี้จังเป็นไงเป็นตะคิวเป็นน้ำปลาเที่ยวกับน้ำตาลทรายใช่ค่ะแม่ทำคอหมูแบบนี้ได้ไหมจิ้มน้ำไอ้นี่ก่อนทุกคนน้ำปลารู้ไหมดอกไม้ทำมาจากอะไรไม่รู้นะมันทำมาจากอะไรหนูรู้อ้าวถ้าหนูรู้หนูบอกมาหน่อยได้ไหมได้อ้าวไม่อยากรู้เหมือนกันดอกไม้มันคือยังไงดอกไม้อะดอกไม้อะเริ่มจากตบตัวดอกไม้ดอกไม้ต้องอยู่ในก้อนหินอะไรสักอย่างพอเราลดต้นไม้ดูแลมันมันก็จะค่อยโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆจนสวยแบบนี้มันจะโตขึ้นก็คือมาถึงกระถางอ๋อเขาเห็นว่าเนี่ยเห็นกระถางเป็นก้อนหินแล้วไม่ไปกินอะไรอ่ะลูกไม่ใช่หินแบบหัวหัวที่มันกำลังโตต้นไม้อ่ะหินแบบต้นไม้อ่ะข้าวคอหมูเขาแม่ซื้อแยกมาอ๋อเหรอมันเขียวแล้วนี่ไอ้มันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วแม่ตอนแรกมันอร่อยค่ะก็หมดแล้วไงก็ให้ป้ากินเนี่ยแล้ววิธีดูแลรักษาต้นไม้ทำยังไงลูกต้องทำยังไงคอยดูแลมันตักดินให้มันเยอะๆอ๋อแล้วถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเราเด็ดได้ไหมเด็ดไม่ได้ทำไมอ่ะดูแลเขาสิก็โตแล้วมันสวยแล้วไงมันก็อยากเด็ดไงไม่เด็ดไม่ได้บางทีเราก็เด็ดได้นิดหน่อยเด็ดได้นิดหน่อยเป็นเด็กมาเคยไปเด็ดต้นไม้ใบไม้ที่เขาห้ามเด็ดไหมคะน่าจะเคยนะอะไรที่ห้ามป้าจะทำสมัยก่อนทำไมอะป้ามันรู้สึกแบบว่าอยากเด็ดมันอะบางต้นไม้เขาห้ามเด็ดก็อย่าไปเด็ดนะแต่อันนี้ต้นปอยเซียนกับต้นเฟื่องฟ้าปะรู้จักนะที่มันมีหนามใช่มาเคยขับจักรยานพุ่งเข้าดงเหรอเข้าดงเฟื่องฟ้าอุ้ยตัวเป็นไงอะโอ้โหมีแต่แบบว่าลอยคูดคูดน้ำคูดมาเลยเหรอใช่ตอนเด็กอะแม่เคยเจออุบัติเหตุแบบนี้ไหมโอ้ยมาประจำทำอะไรมันอยู่ไหนที่ตกต้นไม้อะไรอย่างงี้ไหมคะว่ายน้ำลงไปแล้วมันมีหนามในน้ำอะหนามอะไรอยู่ในน้ำไม้กิ่งไม้มันเป็นหนามที่แบบหนามถ้าแม่ไม่มีแม่บอกไม่มีไม่ใช่ไปคิดขึ้นมาป้ากินแม่เล่าต่อได้ไหมอยากฟังอยากฟังอย่าโยกแกงอ่ะเล่าต่อคือเราก็ไม่รู้ในนั้นมันมีน้ำเราไปเก็บผักบุ้งไงอ๋อก็คือมีเห็นแม่น้ำเราไปเก็บผักบุ้งแล้วน้ำมันใสมากเลยนะเออแต่มันจะมีอยู่เกาะนึงที่มันเป็นน้ำพวกหนามปลาดู่อ่ะหนามปลาดู่ต้นไม้ต้นนี้เขาปลาดู่คืออะไรอ่ะมันช่างมันเถอะมันชื่อมันมีชื่อว่ายไปว่ายไปแล้วมันมาเกี่ยวหูเจ็บขูดแล้วแบบเป็นรอยหมดเลยตอนเด็กๆมากซนนะไม่ปีเล่นเป็นเด็กผู้ชายเลยรู้ป่ะปีนต้นไม้ยิงนกตกตอนเด็กๆมีแต่วีรกรรมอ่ะความทรงจำในวัยเด็กของแม่ตอนเล่นน้ำมีอะไรบ้างนี่เล่าไปหลายรอบแล้วมั้ยอ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้คือเราไม่รู้ไงว่าอีตรงนั้นน่ะมันลึกแล้วตอนเนี้ย
อยากโชว์ไงโชว์ใครโชว์เพื่อนๆเนี่ยอยู่ที่สระอยากโชว์ว่าเดี๋ยวว่ายเป็นเดี๋ยวว่ายเป็นมาอยากโชว์ไอ้บีอันนี้กระโดดลงไปเลยจมลงไปเลยหายลงไปเลยเหรอหายลงไปคือจมทั้งจุ่มลงไปแล้วแบบอุ้ยตะกายขึ้นมาตะกายขึ้นมาแล้วขึ้นมาได้ยังไงอ่ะไม่รู้นึกภาพนึกแบบนึกถึงภาพอะไรเฮ้ยเราต้องตายแล้วเหรออะไรประมาณนี้เราตายไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากตายนะก็รีบตะกายขึ้นมาคือขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนๆเห็นเฮ้ยเป็นอะไรเขาก็เลยโยนถาวันไปให้ถาวันมันจะมีไงมันจะมีถาวันถ้าไม่มีบอกไม่มีแม่อย่าพูดว่ามีไม่ต้องเล่าเอาหน้าไว้หน่อยอ่ะโยนถาวรดีๆอยากฟังอ่ะโยนถาวรไปให้แล้วมาก็ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็รีบเกาะเกาะเสร็จแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงถาวรใช่ดึงแล้วเพื่อนๆก็ดึงขึ้นมาอันนั้นคือเหตุแบบว่าเกือบเฉียดตายอันนี้คือเฉียดตายแล้วก็กระโดดลงมาไม่จมลงไปเลยอ่ะอ๋อคือมันบ้มหายไปเลยเหรอใช่แล้วอยากแบบอยากเก่งไงอยากโชว์อะไรเงี้ยของเฮียเหตุเฉียดตายอ่ะแม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอาจจะเคยเล่าไปแล้วขอเล่าอีกรอบนึงพี่กับเพื่อนไงตรงสระตรงนี้ไงใช่ป้าป๋าไปแกล้งเพื่อนไปแกล้งลูกคนงานทุกคนเฮียไปว่ายน้ำแล้วแม่ก็อยู่บนสระใช่ป่ะอันนี้เล่าให้ฟังอีกรอบนึงแล้วเฮียมันจะมีสไลเดอร์แบบนี้แล้วคนงานอ่ะเขาลูกคนงานอ่ะชอบเล่นสไลเดอร์ป้าจมเหรอใจเย็นๆลูกยังไม่ถึงไม่ป้าป๋าจมลูกคนงานเขาป้าป๋าไปดึงลูกคนงานเขาบีบีฟังให้ดีนะมันจะมีสไลเดอร์แบบนี้ทุกคนแล้วลูกคนงานอ่ะชอบเล่นสไลเดอร์ลงปุ้มลงไปแม่แต่ลงสไลเดอร์อ่ะมันลึกมากลูกคนงานเขาจะรู้จังหวะว่าถ้าเขาเล่นตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะว่ายกลับฝั่งเขาจะว่ายมาเกาะไอ้สไลเดอร์เลยแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วเล่นอีกเฮียไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่เห็นมันเล่นแล้วปุ๊บดำน้ำไปแกล้งมันหน่อยเว้ยดำน้ำไปแล้วว่ายน้ำเป็นไงเรารอจังหวะที่มันลงมาก่อนพอมันลงมาปุ้มอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนไปจับขาเขาแค่จับเล่นๆแค่จับแล้วปล่อยนะจำไม่ได้ก็บอกไม่ได้เออจำไม่ได้ปะมั่วจุ่มพี่แบบนั้นใช่แล้วพอลูกงานลงมาปุ๊บเฮียมือไปจับขาเขาแบบนี้จับประมาณ2วิแล้วก็ปล่อยแต่ด้วยความคนน่ะที่แบบมันกำลังจะว่ายขึ้นแล้วมีอะไรมาจับอ่ะมันเห็นอะไรปุ๊บมันคว้าได้มันคว้าหมดเลยแล้วมันคว้าตัวปลาไว้มันจับไว้อย่างเงี้ยแล้วมันเพื่อจะตะกายตัวเองขึ้นมาแล้วเฮียความรู้สึกคือเฮียอยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยปล่อยแล้วอยู่ข้างล่างวัวหายใจไม่ออกอีกอึกเดียวตายแน่นอนอีกอึกเดียวจริงๆเหมือนหลุดจากลูกคนงานเพราะว่าแม่ไปตะโกนเรียกอันนี้คือขึ้นมาเพิ่งมารู้ว่าแม่ไปตะโกนเรียกคนถูกคุมสระแล้วคุมคุมสระเขาโยนห่วงยางให้ไอ้ตั้มตั้มก็เลยปล่อยเฮียลูกคนงานก็เลยปล่อยเฮียแล้วก็ไปคว้าห่วงยางเฮียโผล่ขึ้นมาได้เจอแม่เป็นชุดเลยเพิ่งเล่นไปไม่ถึง5นาทีกลับขึ้นรถไอ้บ้านมึงอาบน้ำกลับเลยบิวบอกขึ้นเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อันนั้นเหตุเกือบตายคนที่แม่เฝ้าอ่ะมันจะมีแบบบางคนเขาจริงไม่ทันมองลูกจริงถ้าวันนั้นไม่มีแม่นะอุ้ยอันนี้ต้องขอบอุ้ยแม่มีพระคุณมากๆอุ้ยเฮ้ยถ้าวันนั้นไม่มีแม่คือเฮียตายแน่ไม่บุ๊กอ่ะเขาอยู่ที่ลำพูนไงแล้วเขาส่งกระแสจิตมาหาเฮียเฮ้ยเราเป็นเนื้อคู่แล้วบีบีล่ะมีเหตุเกิดแบบว่าอุบัติเหตุของบีบีอ่ะที่บีบีจำได้มีอะไรบ้างไหนเล่าดอยอุบัติเหตุของบีบีอ่ะขอคิดก่อนอ้าวมีวันนี้เนี่ยวันนี้เหรอวันนี้เลยอ้าวมาฟังก็ตอนนั้นที่เอาแบบนั้นยังนะตอนนั้นที่หนูแบบเล่นถุงเล่นอยู่หนูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนนอนอ่ะแต่จริงๆหนูฟังดีๆก็เป็นเสียงนกร้องก็แค่นี้เอาใหม่นะทุกคนเอาเรื่องที่แบบว่าบีบีคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะที่บีบีเคยเจออะในบ้านหรือที่ไหนก็ได้หรือที่โรงเรียนก็ได้ที่บีบีคิดว่ามันเจ็บมากแล้วบีบีทนไม่ไหวมีไหมตามนั้นขอคิดก่อนระหว่างที่คิดนะจะบอกเลยนะว่าทุกคนตําอ๋อมีอ๋อมีอันนี้แบบกลัวสุดๆมันโดนกัดด้วยกลัวสุดๆโดนกัดด้วยอาม่าฟังวันนั้นไปขับไปบ้านสวนใช่มั้ยใช่ๆมาม่าบอกว่ากําลังลงของอยู่แล้วหนูก็เดินไปเขาจะเข้าบ้านสวนน่ะเฮ้ยอันนี้ป้าไม่เคยรู้เลยใช่ป่ะติดหน้าผากมาเลยค่ะโอ้ขอโทษค่ะเข้าบ้านสวนเสร็จแล้วมันก็มีแมลงมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันกัดเป็นรอยเลยพอหนูต้องวิ่งพอหนูวิ่งแบบมีตัวอะไรมากัดหนูก็วิ่งทำไมไม่ตบอ่ะมันตบไม่ได้ก็ตีมันสิไม่เราบาดที่แบบแล้วพอหนีปุ๊บหนูให้ที่สว่างแล้วมันกัดแบบเลนลอยเลยแบบฉีกเลยเหรอฉีกเลยเหรอแล้วไงอีกพอแบบเนี้ยมันหายแล้วเหรอหายแล้วอย่าบอกนะจบแล้วอ่ะจบแล้วมาแรงกัดห้ามตบบีบีรู้ไหมอุบัติเหตุของบีบีที่ตั้งแต่บีบีโตมาเนี่ยอุบัติเหตุเกี่ยวกับลูกที่ครั้งไหนรู้สึกแบบฝังใจมากที่สุดจะเป็นครั้งนี้เลยลูกหลงในห้างไงไม่ใช่อันนี้อุบัติเหตุบีบีมันเป็นอุบัติเหตุที่แบบเวลานึกขึ้นมาทีไรจะเจ็บใจตัวเองทุกทีแล้วจะแบบถ้าวันนั้นกูแบบนี่นะเอ้ยบีบีไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วอะ
ก็คืออะไรรู้ป่ะเล่าผมไม่อยากเล่าอันนี้เอาผ่านไปเลยเนี่ยมันนายป้าไม่รู้คืออันนี้มาม่าจะไม่รู้จริงตอนไหนตอนที่มาม่าไปทำงานทำไมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าเอาตอนไหนสองป้าหนูเริ่มจะตัดหูแล้วนะเรื่องอะไรนะตัดหูป้าทำไมอ่ะโดนเล่าเดี๋ยวนี้มาเล่ามันจะรู้สึกสะอึกไงจ๊ะนี่มาพูดจริงๆมันจุกอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมกูทำแบบนี้วะอะไรเงี้ยเออไม่เอาไม่เล่ามันรู้สึกแบบฝังใจที่ฝังใจบุ๊คคือนี่อ่ะไม่บุ๊คก่อนหน้าทีวีค่ะแม่เห็นไหมคะตรงโต๊ะวางทีวีที่มันเป็นเหลี่ยมอันนั้นแหละเนี่ยมันจะพูดเรื่องนี้เอออันนี้เรื่องนี้แหละที่แบบอุบัติเหตุที่ป้ารู้สึกแบบที่ทุกวันนั้นกูไม่แปะไว้นะแล้วมันมีที่แบบว่ากันโฟมอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กอ่ะแนะนำให้กันไว้เลยนะคะทุกมุมอ่ะทุกวันนี้ในบ้านบุ๊คที่เป็นมุมอ่ะบุ๊คจะกันไว้หมดเลยตั้งแต่บีบีตอนเด็กเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะแม่รู้ป่ะบุ๊คพูดออกมาเรื่องเดียวกับบาสเลยมันก็ฝังใจเรื่องนี้ใช่ป่ะทุกคนเคยเห็นที่ชั้นวางทีวีป่ะแล้วมันจะมีมุมแหลมมุมของชั้นน่ะเป็นเหลี่ยมของขอบอย่างเงี้ยเหลี่ยมขอบอย่างเงี้ยแหลมๆอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยเนี่ยเหลี่ยมโต๊ะเป็นเหลี่ยมโต๊ะแหลมๆแล้วตอนนั้นบีบีประมาณขวบกว่าเองขวบกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแม่นี่กลับแล้วมันเยอะแยะมาอิ่มแล้วหรอโหใช่โหถ้าปันเล่าแล้วบีต้องฟังนะแบบปันไม่ยอมเล่าแล้วมันเป็นเหลี่ยมใช่ป่ะทุกคนแม่บุ๊กอ่ะจะเป็นคนที่รอบคอบมากเป็นคนที่แบบรอบคอบมากๆถ้ามีไอเหลี่ยมแบบเนี้ยเขาจะสั่งมาจากใน Shopee ไอ้เฟนโฟมอ่ะเห็นเคยเห็นโชคดีที่บุ๊กอ่ะไปแปะนี่ไว้ที่ชั้นวางทีวีแล้ววันนั้นเว้ยทุกคนเฮียอยู่หน้าทีวีกับบีบีแล้วเล่นอะไรกันวะแม่เต้นแล้วหมุนยังไงให้บีบีบอกเฮียเป็นคนบอกบีบีว่าบีลงหมุนดิเวลาเขาหมุนแล้วเขาจะแบบคนเราเวลาหมุนอย่างเงี้ยแล้วพออยู่นิ่งๆมันจะเซอย่างงี้ใช่ป่ะไอ้ความที่เขาเป็นเด็กเขาใช่เขายังไม่มั่นคงถูกต้องขวบนิดๆอ่ะเพิ่งหัดเดินแล้วเขาก็เซใช่ป่ะทุกคนเซแล้วเฮียก็หัวเราะบีบีเอาอีกมาหมุนกับป้ามาปึ้ง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 รอบนี้ทุกคนบีบีเซยังไงป่ะบีเซแรงมากจนหัวแม่ไปเข้ากับไอเหลี่ยมนี่แหละใช่บังเข้าไปอย่างงี้เลยทุกคนให้คิดสภาพนะขนาดมีไอที่หุ้มโต๊ะหัวบีบีอ่ะยังช้ำเลยเป็นรอยสามเหลี่ยมใช่แล้วถ้าไม่มีไอ้ที่หุ้มอ่ะเจาะเลยเพราะว่ากะโหลกแตกวันนั้นกะโหลกแตกแน่นอนบีบีดูไหมว่าป้าเจาะหูยังไงเคยเล่าไปในคลิปหนึ่งแล้วแต่นานแล้วสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่จะได้ฟังวันนี้เฮียเรียนอยู่ปวช.แล้วเพื่อนเฮียสนิทชื่ออู๋มีอยู่วันนึงขับกันก่อนเข้าเรียนมามะมันมาโรงเรียนมันเจาะหูมาเลยไอ้บาสมึงดูเป็นไงสวยไหมไอ้เราก็แบบเฮ้ยทำไมมึงเจาะไม่บอกกูเลยอ่ะกูก็อยากเจาะบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเอาไงดีอ่ะอยากเจาะเดี๋ยวกูเจาะให้เอาป่ะง่ายนิดเดียวแป๊บเดียวแล้วตัวเขาเจาะเองเหรอคะไม่รู้มันเจาะจากไหนก็ไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันมันเจาะจากไหนบอกเอาป่ะตรงที่ยืนคุยแม่งดันมีกระจกใหญ่ๆเป็นอ่างล้างหน้าของโรงเรียนเป็นแถวยาวเลยก็มีกระจกนี่มึงมานี่มาแล้วมันทำไงป่ะมึงอยู่เฉยๆนะแป๊บเดียวเจาะเลยไอ้เราก็กังวลใจไงว่าแบบมันง่ายขนาดนั้นเลยวะไม่ต้องไปร้านอะไรเลยวะก็เลยแบบเผลอตามใจมันไปว่าเออมึงจะทำให้กูดูใช่ไหมได้มันก็ทำอย่างนี้เอาต้มหูมันออกมาปึ๊กออกมาอ่ะมามึงดูกระจกไว้แม่งจับอย่างเงี้ยไม่เล็งไม่มีการมาร์กจุดมาร์กเจิดเอ้าปุ๊กเจาะตรงหน้ากระจกตรงนั้นเลยปุ๊กเสร็จเฮ้ยอู้มึงทำอะไรอ่ะเออมึงเชื่อกูดิใส่ไว้อย่างนี้เอาล่ะมึงอ่ะเดี๋ยวกูไปซื้อนั่งเรียนมีขายตอนเย็นมันก็ไปซื้อนั่งเรียนมาใส่ของมันแล้วเฮียก็คาอันนั้นไว้สรุปเน่าเน่าทุกคนเน่าทุกคนสมัยก่อนอะไม่รู้วิธีว่าต้องดูแลยังไงตอนนี้ไม่เป็นละอืมสมัยเนี้ยเจาะเสร็จปุ๊บเขามีแอลกอฮอล์ให้เช็ดเลยทำให้ทันทีเลยก็คือหูฝั่งเนี้ยมีที่มาคือไอ้อู๋แล้วตอนดังพันกรกำลังดังมากเขาเจาะจมูกปลายสะพานพุทธไปยืนดูรูปดังพันกรหน้าร้านเจาะหูเห็นแบบเจาะจมูกก็ดูอยู่เงี้ยพี่เจ้าของร้านเขาเลยเดินออกมาบอกว่าน้องอยากเจาะหรอเจาะจมูกหรอเป็นคนขี้เกรงใจมาเป็นป่ะไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่แม่เป็นป่ะเพราะว่าแม่เหมือนบาสเวลาใครเรียกเข้าร้านอะไรเงี้ยเราจะปฏิเสธไม่ค่อยเป็นตอนเด็กๆอ๋อครับก็ชอบครับอะไรอย่างเงี้ยมานี่ดิมานั่งนี่สิแต่ใจไม่ได้อยากจะเจาะเลยจมูกเนี่ยแต่รู้ว่าทางเจาะแล้วมันเท่นั่งเนี่ยตรงเนี้ยมันง่ายนิดเดียวเราก็เลยถามเขาว่าเจ็บไหมครับพี่มันเป็นกระดูกนะตรงนี้มันเป็นกระดูกนะถ้าเกิดเจาะเอาเข็มเจาะไปมันต้องกึกแน่เลยอ่ะมันต้องเจ็บข้อหูมันเป็นเนื้อยังเข้าใจได้แต่เนี่ยมันคือกระดูกพี่ก็บอกว่านั่งเฉยชอบอันไหนเอ้าให้เลือกแล้วกูก็แบบกูยังไม่ได้จะเจาะเลยให้เลือกแล้วแล้วก็แบบเกรงใจอ่ะแบบเขาเอามาให้ขนาดนี้แล้วเนาะมันจะเป็นยังไงว่าเอ้ยเจาะจมูกอ่ะพี่เอานี้แล้วกันเอาตามดังพันกรเลยเป็นแบบเหล็กๆอ่ะหยิบมาปุ๊บมาร์กจุดแปะก่อนจิ้มก่อนตรงนี้เลยนะให้ดูกระจกแล้วก็เกรงใจแต่ในใจคืออยากจะลุกออกจากร้านนั้นมากๆเลยอ่ะไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นอ่ะแม่ก็เป็นนี่ไปรอแบบใครให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่จะเป็นเกรงใจอ่ะเออมันจะเกรงใจอ่ะเจ้าของร้านเขาหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เล็งปุ๊บแป๊บเดียวนะมันจะมี2จังหวะนะครับพี่กึกทะลุตอนนี้เฮียยังมีรูอยู่เลยยังมีรูอยู่สามารถที่จะเอาต้มหูเนี่ยมาใส่ได้ไม่แล้วกลับ
ถึงบ้านเจอมั้ยคะเจอสิเจอแม่สิแม่ทำไงมาเห็นไอ้นี่แบบไม่กวาดป่ะแม่ถามก่อนตอนเช้าจำได้เลยกลับมาไม้กวาดด้ามทางมะพร้าวอ่ะใหญ่ๆอ่ะแล้วที่มันมีด้ามอยู่อ่ะไอ้ตรงขนด้ามอ่ะหายหมดเลยอ่ะเพราะเขาไปกวาดถนนไงตอนเช้าที่มากลับมาไปเห็นเขากวาดไอ้ยะไอ้ละบ้านเราไปโรงงานไงแล้วต้นไม้มันเยอะไงแม่ทำอย่างเงี้ยแม่ทำอย่างเงี้ยคู่คู่โอ้โหแม่หลุดออกหมดเลยอ่ะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอาบีบีว่าอาม่าดุไหมอาม่าไม่ดุอาม่าเป็นคนยังไงอาม่าเป็นคนใจดีแต่ป้าป้าดื้อแล้วพี่บีรู้ป่ะม้าเลี้ยงคนเดียว3คนป้าที่อาม่าดุอ่ะเพราะว่าม้ารักป้าป้านะป้าป้าดื้อซนอาม่าก็เลยดุป้าป้าเอออาม่าเขาหวังดีกับป้าป้านะตายแล้วเขาดุยิ่งหมดตายแล้วเอามาจากไหนคำพูดน่ะไม่กับป้าก็ไม่ได้ดื้อนะแต่อาม่าเขาดุมากๆเลยตอนนี้ไม่ใช่อาม่าก็ดุไงอาม่าเขาเรียบร้อยไงอ๋อแต่อาม่าตอนเด็กมากผู้หญิงก็ต้องเรียบร้อยเป็นผู้ชายต้องซนอ๋อแต่ป้าเขาไม่ได้ซนแบบบีเห็นนะไม่แต่ป้าซนนิดเดียวไงแต่อาม่าตอนเด็กอาม่าตีแรงมากเลยนะทำไมเดี๋ยวม่าถึงทำอย่างนั้นล่ะอาม่าหวังดีกับป้าป้านะอาม่าหวังดีกับป้าป้านะอ๋อป้าป้าแค่ซนนิดหน่อยใช่ไหมป้าซนนิดเดียวเองหัวก็บวมบุบลูกแล้วแขนก็บิ้วหักไงป้าป้าซนเยอะเกินอ๋อหรออาม่าก็เลยดุแล้วอาม่าเป็นใครอ่ะอาม่าก็แม่ป้าป้านี่รักอาม่าแค่ไหนที่สุดในโลกเลยเป็น100บ้าให้เขากินอะไรวะนี่พูดแบบโอ้โหฉลาดจริง5ขวบแม่เอ้ยพัฒนาน่าดูต้องเอ้ยระวังเถอะทำไมอ่ะเขาจะคอยกำกับไม่ต้องทำอะไรบ้างก็ใช่ไงไม่ถึงอยากไปหนีออกไปอยู่ข้างนอกไงนอกไหนมันนอกบ้านสองขอโทษค่ะลูกป้าป้าต้องโทรหาอูซิต้องถามอูว่าใครเจาะให้อ่ะไม่อยากรู้ว่าเขาจะตอบว่าไงเขาจะซ่อมได้หรือเปล่าคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าเฮียไม่ได้เตรียมเลยนะเฮียไม่ได้อะไรนะอูเป็นคนเจาะให้เฮียจริงอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะเฮียจะวิดีโอคอลคุยกับมันให้ดูว่าใครเป็นคนเจาะหูเฮียแล้ววิธีเจาะของมันคือยังไงคนละตอนนี้คนเดียวมีลูกคนเดียวนี่พี่อูแค่รอสักนิดโอ้โหเพลงไม่เนี่ยเอาละทุกคนพี่อูมาแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะอ่านหน้าจอไว้สวัสดีพี่อู๋ยังสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ช่องบีบีมอรี่นี่แม่กูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีดีทำดีๆมึงโดนแม่สบายดีไหมสบายดีครับแล้วเด็กๆเป็นไงบ้างเด็กๆเป็นลูกเหรอฮะลูกยี่เอ้โอ้ยเนี่ยลูกมันสวัสดีครับดูดิหล่อมากอ่ะเฮ้ยไหนกันอ่ะรู้ป่ะรู้ไหมว่าหน้าตาเหมือนพ่อตอนเรียนปวชเลยว่าหน้าอย่างเงี้ยโอ้ยลูกโตมากมึงรู้ป่ะเหมือนมึงตอนเรียนปวชเลยแบบนี้เลยเป๊ะเลยกูเจอมึงหน้าอย่างนี้เลยตอนนั้นน่ะดูดิเหมือนพ่อลูกกันไงหล่อไหมดีค่ะเนอะไอโอ้กูถามมึงหน่อยว่าใครเป็นคนเจาะหูให้กูกูเนี่ยเคยจำได้ทุกวันนี้รูเนี้ยคือที่มันทำให้คนแรกในชีวิตที่เจาะหูให้เห็นว่ามันจำได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันอ่ะว่างๆเดี๋ยวเรียกมากินใหม่เอาลูกมาด้วยเมื่อไหร่ก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแม่ด้วยสวัสดีครับโอเคพี่อู๋อยากจะบอกว่าอร่อยมากนะทุกคนอันนี้อร่อยมากมันเป็นแบบต้มปลาปลากระป๋องอยากให้ทุกคนไปทำตามเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยดีมากทุกคนแล้วก็คอหมูใครผ่านไปแถวพระราม5ก็แวะกินดูที่คอหมูพระราม5ใช่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย